เรามาต่อกันนะครับ Assassin's Creed Valhalla เนาะกับตัวเนื้อหาของไอ้อะไรนะลืมไปแล้วนะครับไอ้เนื้อหาของ Asgard นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่โยแทนเฮมเนาะและเขาไม่ให้ออกไปเห็นมันมีความคืบๆตรงนี้ผมกำลังเดินทางมาที่ภารกิจนะครับไปที่บ่อมีเมียเนาะเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนอนิมัสไม่ให้ไปตรงนี้นะครับแล้วเหมือนกับม้าผมจะบั๊กด้วยเขาจะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยผมไม่สามารถคุมม้าได้ซึ่งในที่นี้ก็คือกวางนั่นแหละครับก็เลยพยายามลงมาแล้วก็เดินเท้ามาจากจุดต้นไม้อสรพิษตรงนู้นนะครับในตอนที่แล้วนะวิ่งมานะครับวิ่งเท้ามา500กว่าเมตรเขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้แหละครับผมก็พยายามจะไปตามเป้าหมายนั่นแหละพอมาถึงเนี่ยเหมือนกับมันอยู่ข้างบนแต่ว่าทางขึ้นเนี่ยเขาเหมือนเขาบังคับให้ขึ้นจากตรงนี้เพื่อดูคัตซีนนั่นเองก็ว่าทำไมไปตรงนั้นไม่ได้โลกิI sorely underestimated the heft of your balls. ข้ามองเห็นวิธีการที่เจ้าดูถูกเราแล้วผู้แหกคำสาบานยังจะกล้าโผล่หน้ามาอีกแหกคำสาบานเลยข้าก็บอกกับเจ้าแล้วทำแบบเดียวกันกับที่เจ้าทำกับลูกข้าไงยุติธรรมดีออกและสุเทนเกียล่ะเขาเกี่ยวอะไรด้วยอย่ามาโทษข้าว่าเจ้านั้นไม่มีตัวตนเจ้าขโมยเดอะมีดไปเพื่อความปลอดภัยของคนของข้าเพื่อเอเชียเพื่อเวเนียเพื่อชาวแอสการ์ดไงแต่ไม่ได้เพื่อยอดนาไม่ได้เพื่อข้าจะปล่อยให้ยอดนาเข้ามาในเอสการ์ดเกิดศพหลายตัวที่เจ้าทำได้ก็แค่พูดถึงแต่ลูกชายที่นี่เขาไม่ปลอดภัยเขารู้ดีว่าเขาเป็นตัวอะไรและเขาจะกลายเป็นอะไรเหมือนกับที่เจ้าทำข้าสาบานกับเจ้าว่าข้าจะไม่ทำร้ายเขานั่นแหละคือความจริงความจริงตอนนี้ดิแต่เดี๋ยวในไม่ช้ามันก็จะรู้ว่าการฆ่าลูกชายข้าจะทำให้เจ้าต้องชิบหายปล่อยเขาฮาวีปล่อยเฟนเรียสะเลยได้ข้าจะสาบานข้าจะฆ่าเจ้าสักเดียวนี้เลยเจ้านี่มันเกินไปนะอยากลองดีก็เข้ามาโลกิโอ้โหกำแพงหายตัวได้มีหมดโอ้โหเฮ้ยข้าจะเอาศพของเจ้าไปให้ฟินเรียทานจังหวะที่มันเหนื่อยเสร็จฆ่าแล้วแกพลาดแล้วเอาล้มอีกแล้วดูซิว่าเจ้าสู้เก่งไหมอย่างที่เห็นล้มอีกแล้วอะไรเนี่ยเมื่อลูกชายข้าหลุดออกมาจากพันธะเขาจะคุ้มคลั่งกับชาวเอสการ์ทุกคนเฮ้ยมีบาเลียมันติดพิษอยู่นะเพื่อนนะเอาวะข้าขอสาบเจ้าโลกิเราเป็นเหมือนพี่น้องกันนะติดสตันท่านชมโอเคขยับไม่ได้เพราะจะเข้าฉากเองพอหรือยังข้าขอสาปเจ้าฮาวีความไม่เชื่อใจเจ้าทำเจ้าต่างหากไปไหนแล้วและอย่าโผล่หน้ากลับมาข้าจะเป็นคนอื่นไม่ได้ทั้งหมดนี้มันคือชะตาทั้งหมดจะต้องกลับมาเกิดขึ้นอีกแต่เจ้าก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อดูมันอย่าไปมั่นใจหน่อยสิเกมมันยังไม่จบเกมยังไม่เคยจบตั้งหากกลายเป็นปลาหนีไปแล้วเดอะฟักหายไปแล้วใครจะไปรู้ว่ามันเข้าใจผิดแต่ข้าคงไม่ได้เห็นไม่ได้พบเห็นเขาไปอีกนานนะครับโหเป็นการบอสไฟที่ค่อนข้างไวนะจบซะแล้วครับป่ะนี่ยังไม่ได้อัพสกิลพอยต์แก้ว9แต้มเลยอ่ะชักหน่อยไม่ได้เปิดหน้าสกิลพอยต์นานแล้วนะครับตั้งแต่มาที่นี่ก็ลุยเสพในเรื่องยาวๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นว่า 2.3 มิลลิดาเมจนะครับเฮฟวี่ดาเมจเหลืออะไรก็อัพไปอะดรีนาลีนฟิลไม่เอ๊ะหรือว่าอัพดีจะเอาเฮลเลนดาเมจทางผ่านไปเลยครับอะดรีนาลีนฟิลก็ต่อเมื่อทุกครั้งที่ได้แต้มทุกครั้งที่ได้แต้มอะดรีนาลีนคืนมา1ช่องนะครับอ่ะจะทำการดาเมจบูสต์แล้วก็ attack speed boost จะตีเร็วตีแรงขึ้นหลังจากที่เราได้ใน1ช่องนั่นเองนะครับเป็นระยะเวลา1นะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าบูสต์ดาเมจไป เอาคีดาเมจมาเอาเลือดมาไม่รู้จะอัพอะไรแล้ว heavy resistance ไฟ light resistance ผ่านไฟ build up stealth damage ดินะเอาเลือดออกโอเคครับไปลงไลท์รีสิสแตนซ์ดีกว่าประมาณนี้319แล้วฮะสำหรับพาวเวอร์ผมรีบไปที่บ่อมีเมียต่อดีกว่าอ
ท่านผู้ชมไม่นะอย่างนี้เลยเหรอมันเกินไปนะอ่ะโอเคนี่อะไรครับหมอบีเมียเอาเดอะมีดมาให้เร็วที่สุดความเป็นไปได้พาเรามาที่นี่การคำนวณที่มอบความหวังให้เราพูดกับใครอยู่นะเจ้าได้เดอะมีดมาไหมได้ให้ข้าดื่มได้ไหมอย่าพึ่งหากดื่มเข้าไปแล้วภูเกลือจะยึดครองร่างของเจ้าดื่มเมื่อเจ้าใกล้ตายเท่านั้นทำไมเราต้องมาที่นี่เมื่อแร็กนาร็อกมาถึงและหายไปที่นี่จะยังคงอยู่ยังมีอยู่และจดจำมีเมียผู้แสนฉลาดผู้ดูแลบอกขอคำปรึกษาจากเจ้าหน่อยท่านผู้มองหาความเป็นอมตะซึ่งอาจจะเจอในบ่อน้ำนี้แต่มันมีของต้องแลกเปลี่ยนก็เหมือนเดิมทุกทีเดอะมีดไม่ใช่เวทมนต์มันต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งบ่อมิเมียเพื่อเติมเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนท่านจะรับน้ำเหล่านี้ไปท่านต้องหลอมรวมมันกับเลือดของเอเชียเพื่อจดจำเจ้ามันต้องรู้จักเจ้าจงยอมส่วนหนึ่งของเจ้าให้กับน้ำเพื่อชำระล้างต้นไม้ของโลกเพียงตอนนั้นท่านถึงจะได้สิ่งที่ท่านปรารถนาข้าเห็นราคาของภูมิปัญญาของความรู้มาหมดแล้วนี่มันอะไรกันในมิดการ์ดแล้วมันจะช่วยข้าได้ยังไงครับแล้วถ้าหากข้าสละชีวิตไปแล้วไงต่อในขณะที่ความตายและซากปากหักพังคลุมคลั่งอยู่รอบๆต้นไม้แห่งโลกจะดูแลเจ้าร่างของเจ้าจะตายแต่ฮูเกอร์ของเจ้าจะมีชีวิตอยู่ที่นี่เมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้เกิดใหม่ในโลกใหม่ที่เกิดจากเท่าธุลีของโลกเก่าเจ้าการันตีไหมกับสิ่งแปลกหน้าผู้นี้ข้าเชื่อเขาแต่มีเพียงเหตุเดียวที่ข้าเชื่อมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่วางใจเขาและไม่มีทางอื่นแล้วหรือไม่มีต้องอย่างนี้เท่านั้นนะงั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกไม่เคยมีตั้งแต่แรกแล้วท่านจะยอมเสียสละไปมากเท่าไหร่เพื่อให้กับชะตาที่เป็นตัวโซ่พวกนี้จะมอบลิ้นมอบมือมอบการมองเห็นให้เขาไหมข้าจะให้มากกว่าที่ข้ามีสิเอาเว้ยเฮ้ยลูกตาวัดเอวอร์ที่โดนแทงลูกตาจำได้ไหมครับเขาดึงออกมาอย่างนี้เลยนะฮะอายเรียบร้อยแล้วเอาเลือดของตัวเองผสมเข้าไปเนี่ยกับตัวบ่อนะครับจะได้สุดยอดน้ำมาซึ่งก็ได้แล้วการเสียสละได้ถูกสร้างขึ้นใครก็ตามที่ดื่มน้ำเดอะมีดเข้าไปต้นไม้แห่งโลกจะจดจำพวกเขาและเจ้าเสียสละอะไรเสรีภาพของข้าสุดที่เกี่ยวกับกุลเรือจะไม่ให้อภัยกับการล่วงเกินนี้พวกเขาจะตามล่าข้าไปยังขอบของก้าวโลกทุกจุดพวกเขาเป็นอะไรกับเจ้าเราเคยปกครองด้วยกันชนชั้นสูงดังพ่อดังแม่และเสียงศักดิ์สิทธิ์เราพยายามกันหกรอบเพื่อออกจากเขี้ยวของสงครามแร็กนาร็อกแล้วเราก็พังกันหกครั้งเดอะมีดคือคำตอบแต่พวกเขากลัวว่ามันอาจจะเปลี่ยนมนุษย์ให้เลวร้ายกว่าเดิมเขาก็เลยจับสิ่งนี้ขังไว้ขับไล่ข้าออกจากอุตการ์ดด้วยความพยายามของเจ้าจะต้องนำสิ่งที่มันเป็นของข้ากลับคืนมาเท่าธุลีของสามีข้าเขาได้สละชีวิตตัวเองเพื่อความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดหน่อยของสุรานี้ข้าอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่านี้ทำตามที่ท่านอยากทำข้าพอกันทีแล้วกับอันเด่นแดงต้องสามนี้นะจิตใจสว่างจ้าหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอีก
ว้าวงานของข้าเสร็จสิ้นที่นี่แล้วถึงเวลากลับแอสการ์ดไปช่วยคนของข้าวาร์ปเลยได้ไหมต้องตื่นไปแอสการ์ดครับใช่ครับไปดื่มยากลับแอสการ์ดโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะไปมาถึงก็เป็นฉากนี้มาเถอะปรับจิตใจของท่านและเล่าสิ่งที่ท่านเห็นให้ข้าฟังหลายสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นวอลกาข้าเรียนรู้อย่างมากมองเห็นจิตใจที่ข้าจะเข้าใจได้อีกเยอะว่าต่อในโยธันเทมข้ามองเห็นเดอะมีดน้ำแห่งพลังที่เหลือเชื่อมันส่งผลที่แปลกประหลาดการดื่มมันทำให้ข้าส่งต่อจากความตายเป็นโลกปกป้องข้าไม่ให้เกิดเหตุการณ์ของแร็กนาร็อกด้วยสุรานี้ข้าจะใช้ชีวิตอยู่เหนือความตายของตัวเองบ่อสู่อนาคตเหลือเชื่อนั่นคือภาพสุดท้ายของท่านเหรอ They have not ended. พวกเขายังไม่จบมีบางสิ่งบอกให้ข้ากลับมาแมสการ์ดก่อนนะยาพร้อมแล้วเมื่อท่านพร้อมโอเคก็กลับแมสการ์ดเลยครับผมขุดให้ลึกลงไปกว่าเดิมผูกมัดกับชะตาครับไปกลับแมสการ์ดเฮ้ยแก้วบั๊กเห็นเอวอร์อ้าปากตอนดื่มเมื่อกี้แบบเป็นภาพที่ไวมากๆนะแต่ผมว่าทุกคนมองเห็นทันแหละมันหลอนจัดๆเลยแหละไปอ่ะตัดตรงนี้เลยนะครับหอคอเฮมเดียวเฮมดอเออกลับมาแอสการ์ดนะนอร์เนียบอกว่าท่านจะมาเส้นสายถูกล้อมขึ้นข้าเรียกมันว่าสายเกรฟเนียสร้างเสร็จแล้วข้าหวังว่าจะมีเรื่องราวที่ดีซ่อนอยู่หลังบาดแผลนั้นเรื่องเล่าไว้วันหลังขอบใจที่ช่วยเมื่อท่านมัดมันแล้วอย่าให้มันหลุดเส้นสายนี้จะตรึงทุกอย่างที่ท่านต้องการมันจะแน่นแค่ไหนอสุรกายก็อาจจะขัดขืนได้ยิ่งมัดแน่นเท่าไหร่มันยิ่งแข็งแกร่งและอาจจะทำให้เจ็บขึ้นมากเท่านั้นจะทำให้ตัวอสุรกายฝังลึกลงไปใต้ดินขอบคุณอีวาดีไปได้แล้วเจ้ามาถึงจากอสการ์ดใช่ไหมตอนนี้นี่ของข้าได้ชดใช้หมดแล้วนี่ใช่ตามสัญญาเป็นอิสระขอบคุณครับฮาวีข้าข้าไม่ได้หวังให้เจ้าจดจำใครแล้วท่านจะไปที่ไหนต่อนะใต้ภูเขาของสวัตตาเฮมภูเขาของเราปลดปล่อยความร่ำรวยของโลกนี่คือสิ่งที่ข้ารู้เสียตาไปเลยนะฮะเพื่อเอายามารักษาชาวเอสการ์ดได้เชือกเกรฟเนียมแล้วครับแน่นที่สุดใน3โลกจากสุดยอดช่างตีเหล็กอะไรอย่างนั้นโอเคไปคุยกับเทียเนาะคุยกับเทียตรงนู้นโอ้ผมเดินทางไปแล้วกันงั้นนะฮะหาทางไปเองเนาะเหมือนเราต้องจะเดินเหมือนเราต้องจะลิ้นพันเหมือนเราจะต้องเดินทางไปอีกเกาะหนึ่งนะอะไรอย่างนั้นทำไมแถวนี้มันดูมนหม่นเนาะหม่นแปลกๆครับหม่นกว่าฝั่งนู้นอีกท้องฟ้ามีความเขียวๆปนๆ นะนั่นคือบาเรียใช่ไหมที่แบบปกป้องบาเรียที่ปกครองแอสการ์ดอยู่แล้วถ้าไปลงตรงนู้นผมว่าจริงตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไต่เอาแล้วกันฮะเป็นเกาะใหม่เนาะจะได้มาเสพเกาะในเรื่องพร้อมกันนะครับก็เลยขออนุญาตตัดให้ดูจากตรงนี้เอาแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องพลาดเนื้อหานะฮะต้องขึ้นไปอีกเอ๊ะว่ามันอยู่ตรงนู้นนะเชียร์เจ้าอยู่แถวนี้ไหมถ้ามาถึงแล้วไม่เจอเทียล่ะผมว่าโลกีมันอาจจะเล่นตุกติกก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอ้เป็นสนามประลองได้เลยเนี่ยบอสไฟต์เปล่าวะเตรียมตัวเจอได้เลยครับนู่นฮะโล่งมากโล่งจนระแวงเอ้ยยาธนู
มีพร้อมเลยครับแล้วผมเพิ่งใช้ยาระหว่างตอนโดดลงมาไปอ่ะแล้วมาเก็บยากลางสนามแบบนี้เว้ยดิ้นเอาแล้วกันนี่ครับฮาร์วีจะทำข้าตกใจ What happened เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเนี่ยเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่า The Wolf อยู่แถวนี้ไหมหมาป่า Yes but he's grown อยู่แต่เขาโตขึ้นแล้วข้าดูแลเขาไว้แต่มันโดนความเศร้ากลืนกินซึ่งข้าไม่เข้าใจความเสียใจก็เป็นกันได้แต่จำเป็นข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหมาป่าจะต้องทำแบบนี้จากตั้งแต่แรกมันเป็นสัตว์ที่ดีมากแต่ด้วยความไม่เชื่อใจของเรากับความโหดร้ายของมันทำให้หมาป่านั้นกระหอยกระหายชีวิตอยากจะฆ่ามันไหมล่ะเราผ่านช่วงเวลาของความเมตตามาแล้วหมาป่าตนนี้มีพลังมากกว่าที่จะทดสอบกับพลังของเรารวมกันได้ซะอีกข้าเกรงว่าเขาครอบครองพลังที่สามารถเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าชีวิตได้Then we will offer him a different fate. ชะตาที่ไม่เหมือนเดิมกับให้เขาเชือกนี้ขาดไม่ได้ท่านเอามันไปตวนมันมันจะปล่อยเวทมนต์ปล่อยสัญญาณบอกว่าเขาจะปลอดภัยและเป็นการรับประกันว่าชาวเอเชียคนที่กลัวเขาด้วยเป็นเหมือนสัญญาณฉุกเฉินแค่นั้นแหละจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเฟนเรียอีกเฟนเรียใช่เจ้ารู้จักชื่อของมันDid Loki tell you? Loki, เล่าให้เจ้าฟังใช่ไหม He did. It's a fine name. เป็นชื่อที่เพราะดีนะ Yes. แห่งละ Dweller of the Fens, an apt name. ผู้ครอบครองกรงชื่อของชะตาของเขาณตอนนี้เลยเป็นภาษาถ้าดูน่าจะเป็นภาษาแบบภาษาตำนาน Fenrir. A good word has come. มีข่าวดีมาบอกอย่ามายุ่งกับข้าI wish you well, Great Wolf. ข้าหวังให้ท่านสภาพดีอยู่นะ Great Wolf. แต่ความกลัวยังคงแขวนอยู่ที่แอสการ์ดเอเซียเป็นห่วงว่าขนาดของเจ้าจะเติบโตจนใหญ่โตเกินไปงั้นเหรอตัวใหญ่เกินไปแล้วมันจะใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหม And what do they have to be? และพวกเขาต้องกลัวอะไรอีกล่ะเพื่อนเก่าฮาวีนำสร้อยคอที่ออกแบบโดยคนแคระมาให้สัญญาณฉุกเฉินที่เราสามารถตามรอยจากระยะไกลได้เพื่อรู้ได้ว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหนและจากตรงนี้เจ้าจะได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องให้ชาวแอสการ์ดเป็นห่วงข้าได้กลิ่นถึงบางสิ่งสวมใส่มันซะหรือไม่ก็กลับยูทันเฮมไม่มีทางที่สามบุตรแห่งโลกิเอ้ยข้าอาจจะไม่ดูแลท่านดีพอแต่เราผูกมัดด้วยกันเจ้ากับข้าอย่างที่ข้าเชื่อใจราชาข้าดังนั้นท่านอาจจะต้องเชื่อใจข้าด้วยเปิดปากออกคำนับด้วยศรัทธาถ้าหากข้าไม่เชื่อใจเจ้างับแขนข้าไปได้เลยยุติธรรมดีเอาเลยฮาวีให้ไวด้วยอย่างนี้เลยนะฮะเอาแขนไปเดิมพันเลยว่ะมันไหมฮาวีเฮ้ยโกหกข้าแสบร้อนปลดมันเร็วฮาวีเฟนเดลเลอร์อยู่เฉยโอ้แขนหายเลยครับเสียตาแล้วมาเสียแขนของเพื่อนอีกเขาบอสไฟเลยเจ้าต้องตายที่นี่แหละจอมหลอกลวงเฮ้ยโอเคได้ใจเย็นโอ้โหแทบไม่เข้าครับต้องยิงที่โซ่มันหรือว่าแถวไหนนะจุดอ่อนมันคือตรงขาครับเท่านั้นเลยไม่มีแถบสีเหลืองเหมือนตัวอื่นนะยิงเข้าเดี๋ยวยิงเข้าจุดอ่อนที่เป็นสีเขียวเท่านั้นยิงส่วนอื่นมันไม่เข้านะฮะสโลยิงโอ้ยเอาตรงจุดอ่อนแบบนั้นบอสตัวนี้
จเย็นนะลูกธนูผมก็มีจำกัดเด้อดำดินอีกแล้วอุ้ยเอาวะฮึบโอ้โหเอาเว้ยง่ำอีกเอ้ยปักไปเดี๋ยวจับเข้ามากระซวกตาหน่อยโอ้โหโคตรเจ็บเอาเว้ยนานๆทีจะเจอบอสที่แบบสมศักดิ์ศรีแบบนี้ตัวมันใหญ่ผมไม่กล้าบล็อกมันเลยใหญ่เกินพี่น้องจะต้องสู้กันเองแบบนี้ฆ่ากันแล้วฆ่ากันเล่าจะพูดเป็นปริศนาอีกแล้วบ้านขององค์เทพจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงไปด้วยเลือดมันก็แบบไม่ทิ้งจังหวะผมเลยนะหมาเนี่ยปล่อยควันเอ้าให้มันติดพิษไปยังไม่ติดขนาดนั้นนะครับต้องให้แบบแผลเขียวเต็มก่อนกระโดดตลอดเลยนี่เจาะหลังเจาะขาหลังเจาะขาหลังเจาะขาหลังลุยโยดินดีแล้วอยู่ในควันไหมครับเกือบมันพุดเข้ามาในควันจะทำอะไรก็ทำเพื่อนรอมันอยู่ฮะอุ้ยหลบยากมากอ่ะอ๋อใช่ไหมแย่แล้วแบบนี้แย่แล้วปล่อยถ้ามันติดพิษสักรอบหนึ่งนะสบายผมหน่อยละมันจะทำให้ดาเมจมันลดลงด้วยนะแต่ต้องติดก่อนนะครับพิษย่าไม่รู้ผมเข้าอย่างเดียวเลยครับผมเป็นบอสที่แบบนั่นแหละ372นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะโอ้โหติดหน้าครับแต่ไม่สะทกสะท้านไม่เจ็บบักเปล่าวะอ๋อกด R ครับดึงให้มั่นมัดให้แน่นครับเข้าที่ลำตัวแบบนั้นมันจะต้องเกิดพายุโหมกระหน่ำไปอีกหลายชั่วอายุคนยุคของหมาป่าจะไปได้ยินคำพยากรณ์แบบนี้มาจากไหนมันข้าวอะไรของมันอ่ะไม้เหรอไม้หน้าแหลมด้วยไม้ปลายแหลมควันมันจะโยนใส่เราแน่ว่าแล้วมานี่ไปไหนฮะมุดอีกแล้วเปลี่ยนท่ามุดหลบยากอยู่ด้วยพยาบาลเหลือคนเดียวครับมันจะเข้าก็ไม่เข้าฮะมันพยายามจะอ้อมด้านข้างเราตลอดโอเคโอเคเริ่มเห็นภาพเข้าหน่อยสิเพื่อนขาหลังอ่ะมันโนดาเมจไปหลายรอบนะมูดอีกละอุ้ยโอ้โหเป็นบอสที่ปวดหัวดีนะฮะสำหรับบอสตัวนี้เออผมไม่ได้เจอบอสแบบนี้มานานแล้วเออแต่อยู่ข้างบนหลังอยู่ดีๆก็ขึ้นหลังมันได้แบบงงๆนะฮะโอเค Brother พี่น้องจะสู้กันอีกอ๋อพูดเหมือนเดิม You speak in riddles ใช่ครับพูดวนไปวนมาฮึบตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยเอาเว้ยเหมือนบอสตัวนี้ผมว่าธนูน่าจะสบายใจกว่าแต่ว่าก็สู้ยากพอๆกันนั่นแหละฮะเพราะเออะมันมุดเออะมันมุดไปก่อนอะให้ตายเถอะมาแล้วนะอุ้ยตกใจไอ้บ้ากำลังกดอาเก็บพยาบาลงำงำเลยบ้าไปแล้วมันต้องมีวิธีที่ทำให้มันเสียเลือดแบบเยอะๆทีเดียวอะยังน่าจะเป็นธนูไหมก็ตัดเป็นพวงนะครับแล้วยิงออกไป200กว่าพยาบาลที่ผมเก็บไปหมดแล้วด้วยแย่แล้วหยิบงับมาป้อมหลังเยอะพิษอาบป้อมหลังเข้าขาติดพิษยากมากอ่ะส่วนใหญ่ก็จะได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวตลอดนะครับนี่ตัวมันใหญ่ด้วยมั้งเอ้า
ีกรอบฟุ้งเข้าไปขอแค่ติดพิษมุดหนีละเนี่ยพอมันใกล้ติดพิษมันก็มุดหนีตลอดเลยนะสไตล์มันก็จะประมาณนี้อุ้ยโอเคระวังตอนดีที่ดินที่มันมุดดินด้วยเนาะโอเคลุกมาแล้วลุกมาแล้วลุกมาแล้วรอเรามาตั้งท่าดีๆถูกไหมตอนนี้ฟันไปก็ไม่เข้านะครับเรามาตั้งหลักก่อนโอเคเรียบร้อยอาบยาพิษโถ่เอ้ยเปลืองสกิลฟรีเลยช่างมันขอมันตีนี้สักรอบนึงอ่ะแล้วมันจะแรงนะครับหมายถึงว่าดาเมจของผมก็จะแรงขึ้นดาเมจมันก็จะเบาลงด้วย Where did you hear these words of prophecy? และการตีพิษดีอย่างก็คืออย่างที่เห็นนะเนาะโอ้ท่านี้นี่เองถ้าพิษติดอยู่ครับพิษมันจะทำให้เกิดดาเมจตลอดทำให้ผมสามารถรีเลือดทันทีได้หลังจากที่มันกัดผมหลังเชฟที่มันทำดาเมจกับผมอะไรเงี้ยแล้วพอมันโดนพิษมันก็โดนดาเมจใช่ไหมมันโดนดาเมจปุ๊บสกิลนั้นก็ทำงานไงได้เลือดคืนทันทีจากที่เสียไปเลยอยากให้ติดพิษแบบนี้แหละประหยัดยาไปเยอะครับโอ้โหไม้เคไม่โดนแบบนี้กลางวงควันพอดีเอ้ยนิดเดียวเออน่ะโยนไปไหนไม่รู้ข้าอยู่ข้างบนเว้ยโอเคโอ้โห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 หมุน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 เอาเว้ยโหดจัดมาเนี่ยเรียบร้อยครับนี่แหละติดเต็มรูปแบบแล้วมามุดดินอีกแล้วพอมุดดินแล้วแบบพิษหาย What the fuck แต่ยังรูปพิษหายแต่ว่าเออหายไปเลยครับแย่แล้วต้องระวังแล้วนี่มานี่ไม่โดนอีกเร็วโอเคต้องการพิษเอาพิษติดไว้ก่อนมาอีกแล้วตัวใหญ่มองก็เห็นนะฮะว่ามันใช้ท่าอะไรในเมื่อมันไม่เห็นละก็ให้มันมืดไปหมดเลยเข้ามาโยนไม้อุ้ยเอาติดพิษนะครับได้เลือดคืนเหมือนเลยมันเลยเหมือนไม่เสียเลือดนะฮะมุดอีกละนี่มันมุดบ่อยมากเลยเพื่อนมาเข้ามาโอเครอครับรอปล่อยควันรอมันตั้งหลักรอดินมันหายเออนี่แหละมันถึงจะติดไปไหนโอ้โหแล้วท่านี้มาอีกแล้วทอร์นาโดนะฮะอ๋อถ้าเราอยู่กลางวงนี่คือมีเฮเลยสินะไม่จะเว้ยโคตรเท่ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นท่าทอร์นาโดถ้าไม่ดูมุมถ้าไม่ออกมาดูข้างหลังเนี่ยไม่ออกมาดูรอบนอกที่ไม่รู้เลยนะเอาวะยิงเออนี่ไงได้แล้วระลอกที่2ครับผมว่าธนูอ่ะเข้าเยอะสุดใช่แต่ต้องเล็งให้โดนจุดอ่อนนะจับกระตุกเมื่อเกิดความทุกข์ระบมที่2เมื่อฮาวีได้ออกมาสู้หมาป่าอีกครั้งเจ้ารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงนี่คือตำนานที่ข้าเล่าให้ตัวเองฟังในทุกค่ำคืนของความหนาวเหน็บและมืดมนก่อนข้าจะหลับไหลและฝันถึงรสชาติของเลือดเนื้อเจ้าอย่างนี้เลยนะนี่ยาจะโยนอีกแล้วโอ้ยแค่พอให้เราปลิวหรือมั้งเท่าที่ดูจะมุดดินหนีอีกแล้วโอ้ยอุ้ยจะเก็บลูกธนูมันเป็นไส้เออมันเป็นไส้เงี้ยเป็นไส้เงี้ยยาหมดแล้วครับใจเย็นใจโอเครอสัญญาณครับลองใช้เป็นหัวระเบิดไฟดูรอจุดอ่อนโผล่ค่อยยิงยิงระเบิดไฟโดดขึ้นข้างบนนะฮะกำลังเสริมเหรอเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนึกว่ากำลังเสริมฮึบกีพยาบาลโอเค
ได้สักหนึ่งอันก็ยังดีโดดมาแล้วมาครับจุดอ่อนโผล่แล้วยิงโผล่แล้วยิงทอร์นาโดอีกแล้วรองหัวระเบิดยัดใจเย็นๆยกอีกรอบยิงปิ้งนั่นแหละมันไม่ติดไฟว่ะแค่ระเบิดเฉยไม้มาวันนี้โอ้ฮิตเพิร์ดอะไรก็เออไม่ติดสิเพื่อนนั่นแหละพิธีคอนมาว่ะนานๆที่จะเห็นเออเรียบร้อยครับดอกสุดท้ายเอาให้มันทั่วตัวมานี่จับคล้องขาหมุนฟาดเข้าที่หน้าดึงอีกทีปิดปากเรียบร้อยครับเป็นบอสไฟที่มันมากไม่ได้เจอบอสไฟอย่างนี้นานมากแล้วครับชื่อเควสใหม่มาเลยโกงชะตาเลยนะไหนบอกชะตาโกงกันไม่ได้นี่ไงเรานี่แหละคือผู้โกงชะตาโอ้ยาเพียบเลยขอบคุณครับเต็มเหมือนเดิมแล้วสถานะพิษยังติดอยู่เลยเนี่ยเราไปคุยกับเทียร์เลยเนี่ยไปไหวไหมน่ะแขนขาดข้าจะฆ่ามันไม่ได้คำสาบานของข้ายังไม่ถูกแตกสลายใครก็ตามที่อ่อนแอมักจะต้องโดนความเกลียดชังครอบครับหากข้ามีทางอื่นแล้วล่ะก็ไม่มีทางอื่นหรอกนะฮาวีชะตาเราถูกแก้ไขแล้วชะตาหรือไม่ท่านก็ได้สละชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อเจ้าอย่าได้คิดว่าความใจดีของเจ้าจะทำให้เจ้าได้เพื่อนใหม่องเทพเห็นความปลิ้นปล้อนข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนเนื้อของพวกชาวเอเชียทั้งหมดเจ้าอาจจะฆ่ามันซะบุตรแห่งโลกิแต่ข้าจะเก็บชีวิตของอิสรภาพของข้าไว้ก่อนเราจะพบกันอีกมาเถอะเพื่อนเก่ามือรักษานะครับมือเยียวยาของเฟยาน่าจะช่วยได้ให้เฟยารักษาแผลแค่นี้มันก็กัดใครไม่ได้แล้วอุตส่าห์ไม่ฆ่านะแล้วทำไมโลกิเข้าใจว่าเราฆ่าก็เพราะตอนแรกแต่มันก็ไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็มาจับไม่ให้เขาไปทำอันตรายกับคนอื่นแค่นั้นเองโลกิก็คงไม่อยากยาแบบทนไม่ได้มั้งที่ต้องเห็นลูกตัวเองทรมานก็ลูกเป็นหมาป่าแล้วแบบก็รู้กันอยู่นั่งบัลลังก์เหมือนเดิมครับเหล่านักพยากรณ์ท่านมาบอกสิ่งที่ข้ากลัวใช่ไหมไม่ใช่มาบอกแต่มาแสดงภาพนิมิตของช่วงเวลาที่จะเกิดไม่มีชีวิตใดหรือความตายใดจะเทียบเคียงกับสิ่งที่เฮวีนั้นตกอยู่ความยโสได้การเชื่อว่าท่านสามารถเปลี่ยนชะตานั้นทุกความพยายามทุกความดิ้นรนเส้นใยของชะตาได้ผูกมัดแน่นกับเจ้ามากกว่าเดิมแต่กระนั้นจากรูปแบบนี้การหนีออกไปจากฝูงการดิ้นชะงักเอเชียวาเนียความหายนะของเจ้าจะมาถึงโลกจะสั่นคลอนอาทิตย์จะดับศูนย์ยอดนาจะเดินอยู่บนถนนเจ้าและจะมีเปลวเพลิงโหมใส่ที่หัวของเจ้าและหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่เฟนเรียจะได้กระหายเลือดเต็มสู่แต่เจ้าจะต้องหาวิธีใช้ชีวิตอยู่เหนือกว่าความตายทั้งหมดเรามาดื่มกันจากต้นไม้แห่งชีวิตสู่ต้นไม้แห่งชีวิตที่เราจะกลับมาจิตใจของวิญญาณจะหลอมรวมช่วงเวลาเหนือกว่าสิ่งอื่นใดช่วงเวลาที่พวกเจ้าจะได้เกิดใหม่ห้ามใครตามโลติเท่านั้นเรียบร้อยแล้วถึงเวลาไปพบชะตาของเราเ
เดินทางกันต่อสู่ประตูเฮลเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีใครเลยนะฮะโกงชะตาเรียบร้อยแต่ในชะตาที่เราเห็นคือเรายอมดื่มน้ำอมตะแล้วก็ไปบุกเฮลนะเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นประตูเฮลเมื่อกี้ประตูนรกประตูไฟ This was not my day นี่ยังไม่ใช่วันที่ข้าต้องมาตายเอ้าแล้วเควสอ่ะเออถูกนัดกับชะตาให้กลับไปแอสการ์ดอีกรอบ Ding the potion to revisit Asgard อ้าวตอนนี้ก็อยู่แอสการ์ดแล้วนี่อย่าบอกว่าเราถ้าเรากลับมาแอสการ์ดอีกรอบจะไม่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าผมจะต้องกลับไปก่อนแล้วกลับมาที่นี่ใหม่เงี้ยเหรอไปครับมากลับแล้วครับไม่มีทักใช่ไหมว่าแล้วเวทาต้องทักวอลกาสิเอวอลท่านตื่นแล้วคงจะมีเรื่องมากกว่าเดิมสินะข้ากลับไปยังแอสการ์ดมาแล้วเห็นอะไรล่ะผูกมัดกับหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่ข้าผูกมัดกับหมาป่าฟินเรียบุตรของโลกิแล้วก็ด้วยโซ่ที่แตกสลายไม่ได้อสูรตนนั้นคุ้มคลั่งด้วยการกระทำของข้าเราสู้เลยข้าก็ชนะแต่ข้าก็ไม่ได้ฆ่าเขานะเจ้าไปเจอตำนานมาหลายสิ่งที่ข้าไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นแต่เจ้าก็ยังกลับมาใช้ชีวิตและแบ่งปันความทรงจำนั้นทุกช่วงเวลานั้นเหมือนมันเป็นสิ่งที่สำคัญและข้าก็นั่งอยู่ในกระต๊อบนี้ตลอดมันวิเศษมากเลยมีอีกไหมข้อ2ต่อครับข้าทรยศต่อทีเรียเดี๋ยวผมพักหายใจแป๊บนึงนะฮะในเรื่องรัวๆเลยมันมีการทรยศเกิดขึ้นข้าหักหลังเพื่อนข้าเทียข้ายืนอยู่เบื้องหน้าหมาป่ายิ่งใหญ่tearing his arm off at the joint ดูเขาโดนตัดแขนด้วยปลายปากของหมาข้าควรจะพูดอะไรเพื่อขัดขวางเตือนเขาแต่ข้าก็ไม่ทำมันรู้สึกยังไงเหรอ I was unmoved by his pain ข้าโดนความเจ็บปวดของเขาดึงขาไว้ขยับไม่ได้ไม่ใช่ความเกลียดแต่ข้าก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งแตกต่างนั้นแล้วข้าก็ดื่มยาพิษชนิดหนึ่งเข้าไปเหมือนวายความไม่เห็นแก่ตัวบ่อยครั้งมันจะรู้สึกแบบนั้นเห็นอะไรอีกselfishness อาจจะหมายถึงความเห็นแก่ตัวก็ได้นะครับข้าเห็นเหตุการณ์แรกนาล็อกเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นขึ้นข้าเป็นพยานผู้รู้เห็นภาพสุดท้ายจากโนเนียเหตุการณ์ของแรกนาล็อกที่จะตามมาทุกอย่างเต็มไปด้วยเปลวเพลิงและเท่าทุรีความวุ่นวายมาตามสายลมจากส่วนลึกของเอ็นเกนเนสโซเฟียแต่เราพร้อมที่จะรับมือกับมันพวกเรา8คนเราดื่มยาสุรานั่นแล้วยืนมุ่งหน้าเข้าสู่หายนะของเรานั่นคือจุดจบของคำพยากรณ์โนเนียHow curious. น่าสงสัยจริง Was there more? มีอีกไหม I can't make sense of no more. ข้านึกถึงอะไรไม่ออกแล้ว I see. The thrust of these visions seem clear. ภาพเหล่านี้ดูชัดเจนสำหรับข้าแล้ว As in your first reverie, a fear of betrayal hangs upon. ไม่ว่าเจ้าจะยังไงความกลัวที่จะทรยศก็ยังแขวนอยู่กับเจ้าโอดินได้มองเห็นสิ่งที่ควรจะมองเห็นถึงความรู้ไม่สิ้นสุดและสมบัติของประสบการณ์เขาเรื่องราวของเขาอาจจะเป็นคำเตือนสิ่งที่เขารู้สึกอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงมั่นใจว่าเจ้าจะไม่เดินตามถนนเส้นนี้การจะทำแบบนั้นอาจจะทำให้เสี่ยงถึงความเป็นตัวเองซึ่งเลวร้ายกว่าความตายข้าเข้าใจข้าก็หวังว่างั้นขอบคุณวอลกาคือเสี่ยงความเป็นตัวเองก็อาจจะไปถึงการเป็นบ้าก็ได้นะครับแบบเสี่ยงต่อจิตใจของตัวเองอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าเราเสพเยอะเกินหรือว่าคลั่งเยอะเกินหรือว่าดื่มยานี่เยอะเกินอาจจะเป็นบ้าได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นตัวเองก็ต้องระวังหน่อยจากการใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าให้เราดื่มอีกรอบนะอ้าวหายไปแล้วงั้นแสดงว่าจบบริบูรณ์สำหรับเนื้อหาไม่มีแล้วครับที่เหลือเป็นเควสเลเวนโทซึ่งก็เป็นเควสฟาร์มนั่นแหละเนี่ยเซตเมนต์เวล6 10คอนแทคก็เควสเสริมที่เราไปรับค่าสมาชิกออเดอร์อย่างเงี้ยคุยกับแม็กซิมิเลียนเรื่องรูปปั้นอันนี้ต้องเปิดแมปให้ครบก่อนนะแล้วก็ตามหาโค้ดเด็กเพจให้ครบทุกใบพวกนั้นเป็นเควสเสริมที่ไล่ฟาร์มนะครับเก็บ 100% ของเกมนั่นเองจบบริบูรณ์สำหรับซีรีส์ Assassin's Creed Valhalla นะครับสำหรับผมนะหมายถึงตัวเนื้อเรื่องเนาะทั้งตัวของเนื้อเรื่องหลักตัวของเควสเสริมนะครับแล้วก็ตัวของเนื้อหาเสริมแอสการ์ดที่ทุกคนรอกันผมถือว่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ย
จะมาทำเควสที่เหลืออยู่ให้ครบหรือว่าจะเก็บ 100% ยังไงเนี่ยเอาไว้มาเล่นกันว่างๆนะครับเอาไปไลฟ์ประมาณนั้นเนาะหลังจากนี้ก็จะมีไม่มีคลิปของ Assassin's Creed Valhalla ในช่องผมแล้วนะครับรับประกันตรงนี้เนาะย้ำอีกรอบนะครับไม่จะไม่มีคลิป Assassin's Creed Valhalla อีกแล้วจะเป็นไลฟ์มากกว่านะครับจะเป็นไลฟ์ส่วนที่เหลืออยู่นั่นแหละฮะเก็บโค้ดเด็กฟาร์มเปิดแมปอะไรก็ตามที่จะทำให้เราเก็บ 100% ได้นะครับแต่ถามว่าจะ 100% เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะหาจังหวะเวลามาเดี๋ยวซะเบิร์ดตอนที่ผมอัดคลิปตรงนี้นะครับซะเบิร์ดพังกำลังจะออกพอดีเลยนะครับก็คงจะต้องเดินทางสู่เกมใหม่กันไปก่อนแล้วก็ถ้าว่างๆซะเบิร์ดพังไม่เป็นไปตามคาดซึ่งก็เป็นไปได้น้อยมากเนาะเราหัวค่ายนี้อยู่แล้วรู้จักกันดีนะครับก็ถ้าสมมติจะพลาดจับหูมีโอกาสอันดีงามยังไงก็จะกลับมาไลฟ์ให้ดูแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยเนาะก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนดูจำไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนดูจริงๆนะครับผมก็แปลผิดแปลถูกแปลมั่วยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าจริงๆนะครับก็ไม่รู้ตัวเลยทุกครั้งที่ผมอัดอย่างที่ผมบอกนะผมอัดรอบเดียวจบรอบเดียวจบรอบเดียวจบนะครับไม่มีการไปตัดต่อไม่มีการไปอัดเสียงใส่ที่หลังอะไรอย่างนั้นไม่มีนะครับก็แปลสดๆมั่วสดๆนั่นแหละครับผิดถูกยังไงขออภัยเนาะแต่หลักๆก็คือน่าจะพอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามแล้วก็วานเพื่อนๆที่รู้เนี่ยช่วยๆกันมาตอบได้นะครับเนาะแล้วว่าถ้าแบบฟังแล้วมันปวดหัวปวดตาปวดใจยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแนะนำได้นั่นเองเนาะว่าควรจะปรับตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอะไรครับเสียงเดียวไม่มีความหมายนะฮะถ้าอยากให้ผมแก้ไขจริงต้องแบบประมาณ5เสียง6เสียงอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบพาเพื่อนๆมาช่วยกันติอะไรอย่างงี้เออครับใช่ให้มันดูมีน้ำหนักพอคอมเมนต์มันมีน้ำหนักแล้วเนี่ยเราจะเอาไปปรับแต่ถ้าเป็นแค่คอมเมนต์เดียวอย่างเงี้ยผมจะแบบค่อนข้างมองข้ามอ่ะครับใช่ส่วนตัวคนอย่างงี้นะจะไม่ค่อยเชื่อเสียงเดียวเท่าไหร่ครับจะเชื่อประมาณ5 6เสียงหรืออาจจะมากกว่านั้นดูจากน้ำหนักของส่วนรวมด้วยถ้ามีคนมาค้านยังไงก็อะไรอย่างเงี้ยเรื่องวิธีการผมจะปรับตัวเองจะอยู่จากจะดูจากสังคมส่วนใหญ่มากกว่านะครับจะดูจากส่วนใหญ่เสมอนะถ้าเป็นแค่ส่วนเล็กผมจะค่อนข้างมองข้ามเนาะขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วขอบคุณที่เข้าใจกันนะครับมันมีหลายช่องมีหลายแนวทางมีหลายวิธีการที่จะทำที่จะแบบปล่อยหรือว่าที่จะเสพเกมเนาะแล้วก็ที่จะนำเสนอด้วยซึ่งสไตล์ของผมก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เด็กดีเลิศนะเสียงก็แบบเหมือนเด็กโป่งข้างบ้านเนี่ยแย่กว่าเด็กโป่งขออภัยนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ว่ายังไงก็จะทำต่อไปนี่แหละครับคือผมทำไปเพราะว่าผมไม่ได้ Sorry, no rabbit today. ผมไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรนะผมทำเพราะผมชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนาะและเป็นคนที่เวลาเล่นเงียบๆก็จะบ่นนะครับฉะนั้นในเมื่อเราชอบบ่นไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็อัดคลิปซะเลยแค่นั้นเองนะครับถ้ามันมีใครบอกให้ผมเลิกชนิดที่ว่าแบบร้อยคนพันคนมาบอกให้ผมเลิกเนี่ยบอกคนให้ผมเลิกแค่5คนผมแต่คนบอกให้ผมทำต่อ95คนอย่างเงี้ยผมก็ทำต่อแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสบายมากขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนี่กำลังแถไปนาทีหนึ่งแล้วนะมัน40นาทีอยู่เลยอ่ะกะว่าจะอัดสัก1ชั่วโมงไงอ่ะมันจบแล้วนี่นาทำไงได้นะครับเจอกันซีรีส์ต่อไปนะครับคงจะเป็นเซิร์ฟเวอร์พังแหละใช่เพราะมันใกล้เวลาพอดีแล้วก็อีกหลายๆเกมนะครับฝากไปด้วยเนาะสำหรับช่องนี้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหนีไปพักเสียงแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ